สวัสดีค่ะจากเพจเรียนด้วยทานนิมอนอาร์ตนะคะอันนี้เราจะมาสอนทําแก้วมังกรค่ะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2จำนวน4เส้นความยาวประมาณ22นิ้วค่ะพับทบครึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาขึ้นฐานกันนะคะริบบิ้นเส้นที่1ริบบิ้นเส้นที่2คล้องเส้นที่1ริบบิ้นเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะริบบิ้นเส้นที่4คล้องเส้นที่3ลอดช่องเส้นที่1โอเคค่ะได้แบบนี้แล้วก็เราจะทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นนะคะโดยเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเอาเฉพาะเส้นด้านบนอันนี้เริ่มจากเส้นด้านล่างพาดเฉียงไปทางด้านบนนะคะเฉียงแบบนี้นะคะเส้นทางขวาพาดเฉียงไปด้านบนแบบนี้เส้นด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็เส้นทางซ้ายค่ะพาดเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นเราก็จะได้ริบบิ้น8เส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะจับริบบิ้นมา1เส้นเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3และก็เส้นที่5ค่ะทับเส้นที่4เราจะจับทั้งหมด5เส้นเมื่อได้5เส้นแล้วเส้นที่1ก็คือเส้นในสุดนะคะปล่อยทิ้งและริบบิ้นเส้นที่6ค่ะจับมาขึ้นมาทับก็จะมีอยู่5เส้นเหมือนเดิมต่อไปริบบิ้นเส้นในสุดเส้นถัดไปนะคะปล่อยทิ้งริบบิ้นเส้นที่7เอาขึ้นมาทับค่ะต่อไปเส้นในสุดค่ะทิ้งริบบิ้นเส้นที่8เอามาทับก็จะอยู่ในมือ5เส้นเหมือนเดิมแล้วนะคะริบบิ้นเส้นในค่ะเส้นถัดไปปล่อยทิ้งริบบิ้นเส้นในเส้นถัดไปค่ะสอดช่องที่1แบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่2ค่ะเส้นถัดไปนะสอดให้ออกช่องที่2โดยผ่านเส้นช่องที่1ด้วยค่ะริบบิ้นเส้นในเส้นถัดไปค่ะสอดให้ออกช่องที่3โดยผ่านเส้นช่องที่1ช่องที่2ออกช่องที่3เส้นสุดท้ายค่ะสอดริบบิ้นให้ออกช่องที่4โดยผ่านเส้นช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ออกช่องที่4นะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนิดนึงดึงค่อยๆดึงนะคะไล่ไปทีละเส้นดึงทุกเส้นเลยค่ะโอเคเราจะสังเกตเห็นว่าก้นมันเหมือนแอปเปิ้ลนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็หงายขึ้นที่กลับมานะคะขั้นต่อไปก็คือจับริบบิ้นมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับมาแล้วนับไปอีก4เส้น1 2 3 4เมื่อได้4เส้นก็วางลงนะคะต่อไปเส้นถัดไปนะคะเส้นที่2ทำตามเข็มนาฬิกานะคะ
จับมาหนึ่งนับไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางค่ะริบบิ้นเส้นที่สามค่ะจับมาหนึ่งนับไปสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็วางนี่นะคะริบบิ้นเส้นที่ห้าค่ะเส้นที่สี่ตัวทีค่ะเส้นที่สี่นับไปสี่หนึ่งสองสามสี่ค่ะได้แล้วก็จะเหลือสี่เส้นสี่เส้นริบบิ้นเส้นที่ห้าค่ะเราจะสอดให้ออกช่องที่หนึ่งเห็นไหมคะช่องที่หนึ่งริบบิ้นเส้นที่หกสอดให้ออกช่องที่สองโดยผ่านเส้นช่องที่หนึ่งด้วยนะคะริบบิ้นเส้นที่เจ็ดค่ะสอดให้ออกช่องที่สามโดยผ่านเส้นช่องที่หนึ่งช่องที่สองของช่องที่สามริบบิ้นเส้นที่แปดนะคะเส้นสุดท้ายสอดให้ออกช่องที่สี่โดยผ่านเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามออกช่องที่สี่เห็นไหมคะจากนั้นก็พลิกกลับเหมือนเดิมนะคะใส่เหรียญทางด้านนี้นะคะเมื่อใส่แล้วเราก็ดึงริบบิ้นให้ตึงค่ะให้กระชับค่อยๆไล่ไปนะคะดึงทีละเส้นทีละเส้นค่อยๆไล่ไปค่ะให้เราแน่นให้มันแน่นโอเคค่ะแบบนี้ต่อไปก็จับง่ายขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็สอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดตามแนวเลยค่ะตามเส้นแนวเดิมค่ะสอดไปเลยค่ะมันจะออกของมันเองเลยโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะเส้นที่สองก็สอดช่องเดียวกันค่ะตามออกไปเลยไหมคะมันจะโผล่มาเองเลยเส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะสอดเห็นไหมคะออกมาเองเส้นที่ห้าค่ะเส้นที่หกค่ะวางริบบิ้นตรงๆมันก็ออกของมันเองเลยเส้นที่เจ็ดเนาะค่ะต่อไปเส้นที่แปดสุดท้ายเห็นไหมคะแล้วก็ดึงอีกนิดนึงให้กระชับอีกนิดนึงนะคะให้แน่นลูกจะได้ไม่หลวมไล่ไปทีละนิดโอเคค่ะได้แล้วก็ตัดเศษริบบิ้นออกได้เลยค่ะหรือใครจะสอดเก็บต่ออีกรอบนึงก็ได้นะคะพอริบบิ้นมันเหลืออะไรเงี้ยก็สอดเก็บได้เหมือนกันค่ะโอเคก็ได้มาแล้วหนึ่งผลนะคะต่อไปเรามันจะทำสีเขียวๆแบบนี้กันนะคะสีเขียวเราจะตัดทั้งหมด7ชิ้นนะคะ4ชิ้นแรกยาว2นิ้ว4ชิ้นนะคะ3ชิ้นต่อมา3ชิ้นต่อมายาว3นิ้ว3ชิ้นนะคะจำไว้ก่อนทำอันนี้ก่อนนะ4ชิ้นก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะสอดให้ออกประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงเราใช้กาวสองหน้าแบบบางนะคะแปะตรงโคนค่ะทุกชิ้นเลยทั้งหมด4ชิ้นแปะให้ครบเลยค่ะอ
ไม่แปะมันก็จะหลุดนะคะโอเคได้แล้วนะคะแกะก้าวออกเราก็จะยัดให้ออกช่องแบบนี้ก็ติดไว้แปะไว้นะคะมันก็แข็งแรงไม่หลุดแล้วชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สองจะแปะตรงไหนจริงๆยังไงก็ได้หมดนะแต่น้ำจะแบบอันนี้หนึ่งสองสามเราจะให้ออกช่องนี้หนึ่งสองสามนะคะให้ออกช่องนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆจะแปะแค่สีเขียวๆ3ชิ้นก็ได้นะคะไม่ผิดแล้วแต่ชอบอันนี้นะคะไปชิ้นที่3 1 2 3ออกด้านนี้ถูกไหมคะด้านนี้ถูกไหมค่ะให้กาว2หน้ายึดไว้ต่อไปชิ้นที่4ค่ะชิ้นที่4นับ1 2 3ออกทางด้านนี้เข้ากลางพอดีเลยได้แล้วเห็นนะคะจากนั้นก็แต่งตัดยังไงก็ได้ค่ะจะตัดแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะน้ำมาตัดแบบนี้ดีกว่าตัดทั้ง4ชิ้นเลยโอเคเห็นไหมคะจะได้แล้วด้านหน้าต่อไปเราจะมาทำด้านยาวแบบนี้กันนะคะเราก็ใช้3ชิ้นเหมือนเดิมนะคะยาว3นิ้วแปะกาว2หน้าเหมือนเดิมค่ะแปะไว้ก่อนเลยแปะรอไว้เลยเนาะเราจะเสียบตรงด้านไหนเรามาดูกันนะคะจริงๆมันก็ได้หมดเลยนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนอันนี้เสียไปก่อนช่องแรกไม่เป็นปัญหาเลยเนาะเห็นไหมคะต่อไปชิ้นที่สองนับไปอันนี้หนึ่งแล้วนะสองสามสามก็ได้หรือใครจะสี่ก็ได้นะคะแล้วแต่หนึ่งสองสามนับออกช่องนี้แล้วกันแบบนี้นะคะต่อไปชิ้นที่3นับไป1 2 3 1 2 3ออกช่องนี้นะแล้วก็เสร็จไปเลยได้แล้วจากนั้นก็มาตกแต่งหางนี่ให้เรียวๆนะคะยาวๆอันนี้ตัดยาวหน่อยนะคะตัดเฉียงยาวๆแบบนี้ตัดเฉียงยาวๆค่ะโอเคได้แล้วเห็นไหมคะสั้นยาวแล้วแต่ชอบเลยนะคะเราก็จะได้แก้มมังกรชิ้นเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมโอเคนะคะเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะคะไม่ยากเป็นผลไม้มงคลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ติดตาม Channel ด้วยนะคะมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะเพื่อนๆก็จะได้รู้ก่อนใครเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ